ดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจำวันศุกร์ที่30สิงหาคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันจันทร์สัญญาต่างๆที่เกี่ยวเรื่องกับการงานนะคะต้องเช็คต้องละเอียดให้ดีเพราะมีโอกาสที่สัญญาต่างๆจะผิดพลาดได้นะคะรวมถึงผู้ที่เกิดวันจันทร์อาจจะเจอศัตรูโผล่มาในที่ทำงานใครที่อิจฉาเราใครที่ไม่พอใจในการทำงานของเราในการทำธุรกิจของเราอาจจะออกมาตำหนิติเตียนเราต่อหน้าทำให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นจะต้องคิดและนำไปปรับปรุงด้านการเงินนะคะต้องบอกเลยอะไรที่คาดหวังล่าช้าสักนิดหนึ่งและสำหรับในเรื่องของความรักใครโสดอยู่ระวังการไปตกหลุมรักคนที่มีเจ้าของนะคะอย่าปล่อยเลยตามเลยเราต้องถามตัวเราว่าเราเนี่ยอยากจะได้คนที่เป็นของเราคนเดียวหรือเราอยากจะไปกินน้ำใต้สอคนอื่นคิดให้ดีเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะ